สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่26กันยายน2567ค่ะประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2566วันนี้เวลา 10:24 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2566ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม12คนรวมทั้งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม 2,552 คนโอกาสนี้ได้มอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าการที่จะนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงนั้นแต่ละคนจะต้องทำด้วยความจริงใจทั้งต่อหลักวิชาและต่องานที่ทำเสมอกล่าวคือจะต้องนำหลักวิชาที่ถูกตรงไปใช้ในทางที่ถูกต้องด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาอื่นใดเคลือบแฝงไม่บิดเบือนหลักวิชาเพื่อหาประโยชน์ที่ไม่สมควรแต่ยึดมั่นในประโยชน์และความสำเร็จของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีหากจะได้นำความรู้ไปใช้ด้วยความจริงใจดังที่กล่าวก็จะอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคมมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพตอบสนองอุตสาหกรรมสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ปัจจุบันมีหน่วยงานในสังกัดคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาวิทยาลัยรัตภูมิวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่วิทยาเขตตรังวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการวิทยาเขตนครศรีธรรมราชขนอมและโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัยชุมพร